เป็นคู่รักนักมวยครับไปพบได้เลยกับคุณโรสและคุณเบียร์ครับเชิญครับโอ้โหโอ้โหครับผมครับผมคู่นี้ก็เป็นคู่รักนักมวยนะฮะเป็นภาพจากคู่โอ้คุณอะถ้าให้ถ่ายเขาจะถ่ายรูปคู่อะไรกันมาอะไรนะถ้าให้ถ่ายคู่บีให้คุณถ่ายโรสเนี่ยน่าจะซ้อมมวยอยู่ส่วนเบียร์เนี่ยทำอะไรฮะน่าจะเป็นไลน์แมนมาส่งหมูกระทะดูไงส่งก็แบบต้องทำงานเกี่ยวกับส่งอ่ะไม่ขายเนี่ยจะมีจริงอย่างที่คุณแจ๊ดบอกหรือเปล่าภาพมาเป็นคอลเลกชันเท้าแล้วกันวันนี้เป็นรูปที่ไม่สื่อความหมายเลยคู่บีฮะเกี่ยวกับอะไรเล่าให้นักสืบฟังครับคราวนี้ตอนไปทุ่งนาค่ะก็ไปนอนเล่นอยู่ที่เถียงนาค่ะก็เลยถ่ายรูปไปเล่นถ่ายรูปไปดูเล่นแล้วคุณหมายไทยถ่ายกับใครไม่ใช่ค่ะคุณร้องไม่ใช่หมายไทยเจตวันแล้วเท้านั่นเท้าใครบ้างเท้าหนูกับแฟนนักสืบฮะถามได้เลยเกี่ยวกับภาพนี้ฮะคุณเบียร์คะกับคุณโรสตอนที่เอาขาทำอย่างนี้กันอยู่อะช่วงบนทำอะไรกันอยู่อยากทำให้ดูหน่อยท่าทางมันเป็นยังไงที่จริงแล้วอะมันเป็นยังไงหรือว่าแบบหอมแก้มมันอยู่ก่อนแล้วก็ไหนทำให้ดูที่ต้องผสมโอ้ยจะกระเดียมว่ะก่อนแล้วก็ทายกอดเขากอดกันอยู่คุณกับคุณเบียร์ใครจีบก่อนกันตอนที่เจอกันครั้งแรกก็ไม่มีใครจีบใครค่ะก็ต่างคนต่างก็เซลกันเล่นอะไรนะต่างคนต่างเซลกันค่ะเซลกันเขามีแรงเซลคุณเหรอฮะเจอกันวันแรกเซลเขาว่าไงคุณเซลว่าอุ้ยน่ารักอย่างงี้ครับแล้วเขาดูเขินด้วยนะรถอ่ะรถเซลกลับว่าตอนที่เจอเขาที่แรกก็ถามเขาก่อนว่ามาตะบันไหนนอกโอ้ยมาตะบันไหนนอกแล้วคุณตอบว่าคุณเบียร์แต่ซีเกตครับซีสเกตซีสเกตนี่เองพี่เบียร์ถ้าวันหนึ่งมีผู้ชายหน้าตาดีเลยนะมาจีบน้องโรสเนี่ยแล้วพี่เบียร์รู้ไหมพี่เบียร์จะทำไงต้องลองกันสักตังค์นึงเขาห่วงนะทันทีแสดงว่าคุณเบียร์ต้องมีอะไรที่ชอบในตัวคุณโรสชอบอะไรในตัวคุณโรสคะชอบนิสัยเขาเขาเนี่ยดีแล้วคุณโรสชอบอะไรในตัวคุณเบียร์ก็ชอบที่เราเป็นสาวประเภท2แล้วเขาไม่อายใครค่ะเคยทะเลาะกันแล้วท้าต่อยกันไหมเคยทะเลาะกันตอนเวลาช่วงกลางวันแล้วพอเย็นเราก็ซ้อมมวยทีนี้เทรนเนอร์เขารู้เขาก็จับชกกันเลยหรอต่อยกันหนูว่าต่อยเขาจริงแต่ว่าเขาไม่ต่อยหนูไม่ใช่เพราะมันรักดูท่ามันไม่มีแรงโถคิดว่าโรแมนติกคู่ไหนคือคู่แฟนคู่ไหนคู่ซีตอนนี้นะครับเฉลยครับคุณพิงกี้และคุณไอซ์ทายถูก